ในหลวงรัชกาลที่10ยกมือรับไหว้คุณยายวัย90บันทึกจากช่างภาพบ้านนอกเล่าถึงเหตุการณ์ประทับใจขอบคุณที่ช่วยเป็นสายตาคอยสอดส่องถ่ายทอดเรื่องราวและความประทับใจของพระองค์ท่านครับเพื่อนรุ่นน้องไลน์มาถามว่าพี่ได้ถ่ายภาพในหลวงยกมือรับไหว้คุณยายวัย90ไว้หรือเปล่าก็มานั่งนึกอยู่นานเพราะเมื่อวานถ่ายภาพไป 4,000 กว่าภาพจำได้ว่าวินาทีที่บันทึกภาพใบนี้ในใจแอบคิดว่านายหลวงยกมือไหว้ใครไหว้ทำไมเพราะไม่เห็นคุณยายซึ่งก้มไหว้อยู่แต่ดูจากภาพก่อนหน้าในพระหัตถ์มีพระองค์เล็กๆเพิ่งรับรู้จากข่าวว่านายหลวงทรงยกพระหัตถ์รับไหว้คุณยายวัย90ปีที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จคุณยายมารอเข้าเฝ้าตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงคุณยายก็ก้มลงกราบที่พระบาทพระองค์จึงยกพระหัตถ์รับไหว้คุณยายผู้นั้นใน 2-3 ชั่วโมงกว่าที่เห็นและสัมผัสได้พระองค์ทรงอ่อนโยนใส่พระทัยกับประชาชนทุกคนอยู่ตลอดเวลาแม้พระองค์จะดูเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าอย่างที่สุดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทรงพระเจริญขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปยิ่งหมิ่นจะยิ่งรักยิ่งหานยิ่งปกป้องช่างภาพบ้านนอกที่มาจากวสันต์วณิชชากร